สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Bob Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะของดวงรายเดือนนะคะก็จะเป็น12ราศีประจำเดือนมกราคม2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมดวงรายปีถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆที่อาจารย์ทุ่มเทและตั้งใจทำอย่างหนักให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่าคลิปเยอะมากนะก็ทำเอาไว้ทั้ง12ราศีแล้วก็แบบ12นักกษัตริย์นะคะสามารถไปดูได้จะเป็นดวงรายปีแบบภาพรวมแต่ดวงรายเดือนแบบนี้ยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่นั้นคือทำพิเศษให้เฉยๆนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคลิปทุกคลิปที่อาจารย์ทำอ่ะอาจารย์อยากให้คุณดูเป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นไม่อยากให้คุณดูแล้วนำไปงมงายคิดว่าจะเป็นตามที่อาจารย์พูดทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การกระทำของเราสำคัญที่สุดดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะคะฉะนั้นขอแฮปปี้นิวเยียร์ให้กับทุกท่านแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีสติค่ะที่อวยพรแบบนี้ก็คือถ้าเรามีสติสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรานะคะฉะนั้นขอให้คุณมีสติในการต่อสู้มีสติในการทำสิ่งต่างให้สำเร็จด้วยตัวของเรานะคะแล้วก็รวมถึงขอให้สุขภาพของคุณแข็งแรงมากๆสุขกายสบายใจก็พร้อมที่จะลุยต่ออะไรที่มันไม่ดีในปีเก่าก็ขอให้มันทิ้งเอาไว้กับปีเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปีใหม่ๆที่ดีนะคะก็ขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆนะคะในปีนี้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้เป็นแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนมกราคม2565นะคะเรามาดูดวงของคุณไปแนวทางกันเลยดีกว่าท่านอาจารย์ให้พี่แน่รักไพ่ทาลอตอีกเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Embrace Decision Ten of Pentacles Ten of Cups, Ten of Wands, Two of Pentacles, The Magician, Temperance, Ace of Pentacles, Page of Cups, Seven of Cups,Six of Swords, Five of Pentacles, and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Four of Wands พลังงานที่อาจารย์เห็นโดยภาพรวมนะคะคือมันเป็นการที่คุณน่าจะทำอะไรเยอะมากขึ้นในชีวิตนะคะในตั้งแต่ต้นปีเลยคือมันอาจจะมีหลากหลายอย่างที่เราต้องจัดการมีหลากหลายสิ่งที่เราอาจจะอยากที่จะทำมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนเป็นการพัฒนาเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันดีมากกว่าเดิมมันเหมือนเป็นคำว่าฟ้าหลังฝนมันย่อมสดใสสำหรับตัวคุณมากๆเลยนะคะแต่คุณจะมีเรื่องที่ต้องคิดที่ต้องตัดสินใจเยอะเหมือนกันว่าจะเดินไปทางไหนดีจะไปซ้ายไปขวาไปตรงหน้าดีเลยนะคะมันก็เลยจะแบบเป็นความกึ่งสับสนกึ่งกำลังตัดสินใจกับอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตของคุณก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีแบบหลากหลายช้อยสมมุตินะเรื่องการทำงานเราไปสมัครแล้วได้หลากหลายที่เราจะต้องเลือกแล้วนะประหนึ่งว่าสวยหล่อเลือกได้เลยประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นการตัดสินใจในเรื่องความรักได้การตัดสินใจในเรื่องสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรานะคะแต่อาจารย์ก็มองว่าถ้าคุณใช้สติใช้เหตุผลถ้าลิสต์ออกมาได้ลิสต์ออกมาเลยนะคะว่าข้อดีข้อเสียจะเป็นยังไงต่อไปอาจารย์มองว่าเดี๋ยวคุณจะได้คำตอบเพราะว่าคุณค่อยๆ คิดค่อยๆวางแผนค่อยๆพิจารณาเดี๋ยวจะรู้เองว่าเราจะต้องทำยังไงและทำอะไรต่อไปนะคะค่อยๆละกันนะคะแล้วก็คุณเองนะคะโชคดีหนึ่งอย่างว่าคุณจะได้รับความสุขใจความอบอุ่นใจในตั้งแต่ต้นปีเลยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอสิ่งดีๆข่าวดีหรือพลังงานด้านดีๆที่เข้ามาหรือเจอกัลยาณมิตรเจอความสุขหรือบางท่านอาจจะเพิ่งไปเที่ยวไปชาร์จแบตชาร์จพลังงานกลับมาตอนนี้ลุยกับชีวิตได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เสียใจอ่ะมันได้แบบเหมือนบรรเทาแล้วมันได้ออกไปจากชีวิตของเราแล้วมันเป็นการเริ่มต้นที่สดใสมากๆเลยทีเดียวแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือกว่าที่คุณจะได้อะไรมามันอาจจะต้องเหนื่อยหอบนิดนึงหรืออาจจะต้องผลักดันตัวเองค่อนข้างเยอะแต่คุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยผลักดันในเวลาเดียวกันเราก็ต้องผลักดันตัวเองนะคะ
อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือคุณอาจจะมีเป้าหมายในการหาเงินทำมาหากินหรือว่าต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างสำเร็จอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็เป็นได้แต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณมีความพยายามทำได้แน่นอนนะคะแต่คุณต้องทำอะไรหลากหลายอย่างค่ะช่วงนี้บางท่านอาจจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยบางท่านอาจจะทำงานแล้วก็เป็นพวก multitasking ทำอะไรหลากหลายอย่างในหนึ่งงานก็ได้นะหรือว่ามีงานอาชีพหลักงานอาชีพเสริมหรือกำลังที่จะหาลู่ทางในการทำเงินมากยิ่งขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีการขยับขยายกิจการก็เป็นได้ด้วยภาพรวมคือดีนะคะไปในทิศทางที่ดีแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีการพังทลายกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่มันเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องแก้ไขถึงอาจารย์ถึงบอกแต่ต้นว่ามันมีการตัดสินใจการแบบตัดสินว่าจะไปยังไงดีมันนั่นคือการแก้ไขแล้วนะคะแต่อาจารย์ก็เชื่อว่าเดี๋ยวคุณจะแก้ไขได้และเดินหน้าอย่างสวยงามอย่างสวยงามแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคำว่าพลังงานแบบที่เป็นด้านบวกเป็นพลังงานที่สดใสสวยงามมากเลยจริงๆนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยฉะนั้นก็อย่าลืมกระทำความดีในรูปแบบต่างๆนะคะและอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาหาตัวคุณแต่ต้องทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Eight of WandsOr Ace of Cups พลังงานขึ้นสวยจริงๆเห็นไหมมันเป็นการที่เราต้องตัดสินใจเลือกจริงๆด้วย นะในเรื่องการงานแต่คุณต้องลุยนะคะพลังงานขึ้นเลยนะว่าการงานของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะโชคดีได้ปรับตำแหน่งได้โบนัสหรือว่าคนเห็นศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นมันเป็นการพัฒนามันเป็นการก้าวกระโดดเป็นความก้าวหน้าและมีโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาต้องทำอะไรหลากหลายอย่างนะต้องลุยเองนะแต่คุณจะมีคนคอยให้กำลังใจนะแต่อย่างที่บอกคืออาจจะเดินทางเยอะหรือว่าอาจจะต้องวิ่งเต้นเยอะหรือว่าอาจจะต้องทำอะไรหลากหลายอย่างคือเรียกว่าทำงานหัวฟูนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงคือ1ได้ประสบการณ์2คือบางท่านอาจจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับบางคนที่ทำงานเยอะยิ่งได้รับทรัพย์เยอะแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์คะงานเยอะมากกว่าเดิมอีกแต่เงินเท่าเดิมก็ท่องเอาไว้โชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำงานหายากนะคะไม่ใช่หางานง่ายๆนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีอารมณ์คนเราเนาะเป็นมนุษย์มันอาจจะมีอารมณ์เบื่อรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปหาอะไรที่มันท้าทายความสามารถมากกว่าเดิมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ได้แต่เป็นได้เหมือนกันว่าบางท่านอาจจะสมัครงานอาจจะได้มากกว่า1ที่ได้นะคะเป็นได้สูงมากเพราะว่ามันเป็นการที่คุณกำลังเลือกหรือลังเลใจจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปดีเอาแบบนี้นะถ้าในกรณีบางท่านนะสมัครงานที่ใหม่แล้วคุณได้ก็ไปเซ็นสัญญาก่อนดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยออกจากที่เดิมนะคะคือทุกอย่างต้องมีรองรับอย่าชะล่าใจอย่าแค่แบบเดินออกไปแล้วคิดว่ามันจะมีงานอยู่ตรงหน้าเสมอไปอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองก็คือต้องไปตามสเต็ปนะคะแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินใจกลับไปทำงานแนวเดิมก็ได้ที่เดิมหรือแม้กระทั่งกลับไปในแบบเหมือนบางคนอยู่กันคนละจังหวัดกับที่เราเกิดอย่างเงี้ยเราก็กลับไปทำงานที่บ้านเกิดก็ได้หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณเหมือนอยากจะกลับไปทำมันเป็นได้เหมือนกันนะคะเหมือนเพื่อความสบายใจของตัวเราเองมากขึ้นหรือว่าเพื่อท้าทายตัวเราเองก็ดีนะคะหรือว่าได้เงินเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะคะบางท่านอาจจะแบบอยากได้ตำแหน่งเพื่อได้เงินแต่โดยภาพรวมมันเป็นความสดใสแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องหืดขึ้นคอหน่อยก่อนที่จะได้มันมาคือคนเราบางทีบางครั้งอยากคิดว่ามันสบายกว่าจะได้อะไรมาคนเราก่อนที่ประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์ก็มองว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นแบบinspiration มีแรงบันดาลใจมีแนวผลักดันหรือว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องปาดเหงื่อก่อนที่จะสำเร็จมานะคะฉะนั้นมันจะได้เรียกว่าเป็นของขวัญล้ำค่าหรือของขวัญมีค่าที่เราลงมือกระทำมันเองอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคุณสู้ๆไปเลยนะเพราะว่าดีมากๆใครที่ทำอาชีพนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการต้องบุกต้องลุยต้องแอคชั่นต้องเดินทางไม่อยู่แต่กับที่หรือเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหลากหลายอย่างนะคะหรืออาชีพที่ซื้อมาขายไปอะไรที่โคเกี่ยวกับเรื่องแบบเงินทองบัญชีธนาคารหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องตัดสินใจแทนผู้อื่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนข้อกฎหมายก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเหมือนใช้ความคิดสร้างสรรค์อาหารของกินเครื่องดื่มนะคะได้หมดเลยศิลปะอะไรต่างๆแต่อาชีพอื่นก็ดีนะคะโดยภาพรวมข้าราชการก็ได้แต่หรือทั้งงานบริษัทที่ทำงานมั่นคงอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวต่างๆของเราใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นคำว่าการสื่อสารออกไปนะคะการกระจายข่าวออกไปใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แล้วมีโอกาสที่จะทำเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเหนื่อยแต่ดีไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ
มันจะไม่เสียแรงเปล่าว่างั้นเถอะนะคะอาจารย์ก็เหนื่อยค่ะทำงานทุกคนนะคะก่อนที่จะได้อะไรมามันไม่ได้มาง่ายๆหรอกค่ะนะคะแล้วแต่คนการเรียนเป็นไง Queen of Wands Queen of Cups Four of Pentacles The Death จริงๆการเรียนของคุณไปได้ดีนะมันมีในหลายกรณีบางท่านอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศไปทำงานไปได้เลยนะคะถ้าทุกอย่างพร้อมใจพร้อมเงินพร้อมแล้วก็ประเทศเปิดแล้วหรือว่าเราได้ตรวจอะไรพวกแนวพวกโควิดโรคใครต่างๆดูก่อนว่าเราจะไปเราจะพร้อมหรือยังอะไรนู่นนี่นั่นถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปเรียนคนละจังหวัดก็ได้ถ้าหน่อยมุมนึงไม่จำเป็นต้องต่างประเทศเสมอไปนะแต่มันเหมือนมีการเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะมีการซิ่วย้ายคณะเป็นได้หมดเพราะว่าพลังงานขึ้นการจบจากสิ่งหนึ่งไปเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือเป็นการเลื่อนชั้นประมาณนี้เป็นได้เหมือนกันหรือว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะเหมือนทำอะไรก็สำเร็จนะแต่บางท่านอาจจะต้องเฟลก่อนที่จะได้อะไรมันมานะคะเหมือนอย่างเช่นคุณไปสอบแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้สักทีนึงต้องลองใหม่ซ้ำๆย้ำๆเดี๋ยววันนึงก็เป็นวันของเราแน่นอนนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องเสียเงินไปกับการเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเรียนพิเศษหรือว่าอาจจะต้องเสียเวลาในการที่จะอ่านหนังสือเพิ่มมากกว่าคนอื่นเขาซึ่งอาจารย์มองว่ามันไม่เสียเวลาหรอกค่ะแต่แค่ว่าเพิ่มเวลาชีวิตให้กับตัวเราเพื่อให้เราประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเขาเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นโดยภาพรวมจริงๆพลังงานขึ้นดีนะเนี่ยประกบข้างเลยควีนกับคิงออฟวอนส์มันแปลว่าความมั่นคงฉะนั้นการเรียนไปได้ดีมากๆนะคะขอให้คุณอ่านเยอะๆอย่าขี้เกียจอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าไม่มีคู่แข่งเราต้องรู้อยู่แล้วมีคู่แข่งทุกๆอย่างอะค่ะมันต้องเกิดจากการแข่งขันแต่สำคัญที่สุดคือแข่งกับตัวเราเองนะคะทำให้มันดีให้มากที่สุดผลจะออกมาดีไม่ดีหรือยังไงก็ตามแต่คุณทำเต็มที่แล้วนะคะฉะนั้นสู้ๆค่ะทำได้อยู่แล้วนะคะ อย่าน้อยใจอย่าคิดว่าตัวเราเองทำไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองเพราะเนี่ยบางทีในใจลึกๆอะมันเหมือนมีความน้อยอกน้อยใจทำไมฉันไม่ได้ทำไมมันจะเป็นอารมณ์แบบสับสนในตัวเองในบางครั้งหรือบางทีบางครั้งคาดหวังกับตัวเองสูงหรือมีคนคาดหวังในตัวเราทำเต็มที่ค่ะทำให้มากที่สุดทำให้มันสุดความสามารถอาจารย์ถึงบอกว่าอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปถ้ากดดันตัวเองบางทีอาจจะออกมาไม่ดีนะคะอยู่บนความพอดีไม่กดดันมากเกินไปแล้วก็ไม่ขี้เกียจไม่ชะล่าใจเกินไปอยู่ตรงกลางให้ได้นะคะถัดไปนะคะสำหรับเรื่องการเงิน the world the hangman eight of swords three of wands the hierophant การเงินของคุณเขาเรียกว่าเรื่อยๆถือว่าไม่แย่ถือว่าโอเคแต่มันจะดีเฉพาะบางอาชีพอะค่ะคือบางอาชีพบางคนอาจจะทำแบบหลากหลายทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวคุณได้อีกทางนึงมันจะมีทางหนีที่ไล่ตลอดเวลาในดวงของคุณนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะมืดบอดแล้วพลังงานของบางท่านอาจจะมีหนี้สินที่เราต้องชดใช้อยู่หรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นหนี้สินที่มีความสุขนะคะอย่างเช่นเราต้องซื้อบ้านก็ต้องผ่อนบ้านแล้วก็ต้องอยู่ในบ้านรถเราต้องใช้มันก็ต้องแบบเหมือนเป็นการผ่อนเป็นการใช้ไปในตัวอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะคำว่าอาจจะมีเงินต้องใช้ส่วนนึงเยอะเหมือนกันแต่อย่าพยายามสร้างหนี้สร้างสินเพิ่มแล้วกันนะคะช่วงนี้ให้คิดก่อนที่จะควักเงินหรือโอนเงินหรือว่าจะตัดสินใจรับอะไรนะคะให้มันมากขึ้นกว่าเดิมแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าหมดเงินไปกับการเดินทางการความเป็นอยู่ต่างๆก็จริงๆก็เรื่องปกตินะถือว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวถึงขั้นแบบหุ้ยไม่มีแต่หมุนเงินค่อนข้างมือเป็นระวิงเหมือนกันแต่ก็หมุนเงินคล่องในเวลาเดียวกันแต่ถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวโคกับออนไลน์ต่างๆถ้าใช้พวกสื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เงินของคุณเข้ามาสะพัดมากกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่แบบมีอาชีพเสริมมีอาชีพหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินเข้ามาดีอยู่นะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีอำนาจในเรื่องคำพูดหรือว่าดูน่าเชื่อถือบางทีบางครั้งเนี่ยบางคนน่ะอาจจะเป็นเซลล์แต่แบบพูดดีพูดเก่งฉลาดในการพูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยมันอาจจะแปลว่าคุณทำเงินได้มาจากความน่าเชื่อถือของเรานะคะคนไว้ใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางท่านเนี่ยทำงานโคกับต่างประเทศก็ดีด้วยเช่นเดียวกันคือพลังงานมันขึ้นคำว่าเงินเข้ามาแต่มันมีเหตุออกไปอยู่เรื่อยๆเหมือนกันคือเรียกว่าใช้เงินเก่งได้ไหมมันมีเหตุต้องใช้ออกไปแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรเหมือนยังมีเงินที่แบบพอหมุนอยู่ได้เรื่อยๆอะค่ะนะคะฉะนั้นก็มันสวดมนต์เป็นประจำบททั่วไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านด้วยนะคะพระคาถาเงินล้านไม่ใช่แค่สวดอย่างเดียวไปอ่านวิธีคำแนะนำที่อาจารย์เขียนใต้ description อาจารย์แปะทั้งคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็
ใต้แบบรายละเอียด description ต่างๆใต้วิดีโออ่ะคุณไปอ่านดูว่าทำยังไงให้พระคาถาเงินล้านเห็นผลค่อยๆอ่านทำความเข้าใจและอ่านให้ถูกอักขระแล้วก็ทำด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าทำแล้วโลภจะไม่เห็นผลพระคาถาเงินล้านไม่ใช่แค่ช่วยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองช่วยเรื่องขจัดศัตรูหมู่มารและศัตรูหมู่มารในใจของเราหรือสิ่งที่มันไม่ดีใครคิดไม่ดีกระจายออกไปฉะนั้นไปสวดเพิ่มเติมมันจะได้เฮงๆนะคะแล้วก็สวดเป็นประจำอย่างอาจารย์สวดมาเป็น10ปีแล้วนะคะต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าวัน2วันแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยมันไม่เห็นผลแน่นอนนะคะแต่เอาหลักความเป็นจริงด้วยสวดมนต์พระคาถาเงินล้านต้องออกไปทำมาหากินด้วยนะคะ ไม่ใช่สวดแล้วแบบรอคอยว่าต้องรวยแน่ๆฉันสวดแล้วฉันรวยแน่ๆนะคะโอ้ยต้องทำมาหากินนะคะมันจะมีมากกว่าเดิมด้วยนะคะฉะนั้นไปทำตามที่อาจารย์บอกจะยิ่งดีนะจ๊ะความรักคนโสดโอ้โสดสนิทก่อนนะจริงๆอ่ะพลังงานของคุณมันอาจจะมีคนเข้ามาแต่มันเหมือนด้วยความที่ตัวเราเองอาจจะคือมองได้หลายมุมเราอาจจะยังไม่อยากมีใครบางคนอาจจะมองว่าเราเก่งเกินไปไม่กล้าเข้าหาก็มีนะมันมีประเภทแบบน่าดุหรือแบบหรือคาแรคเตอร์เราอาจจะดูแบบดูไม่น่าเข้าใกล้อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีบางครั้งเราเองอาจจะดูปิดกั้นมากเกินไปก็ได้มันเป็นได้หลายทรงหลายกรณีนะคะซึ่งไม่ผิดค่ะที่เราเป็นอย่างนี้นะคะแต่อาจจะเป็นเพราะตัวเราเองต่างหากที่ปิดกั้นหรือเพิ่งเสียใจหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือว่ากลัวในเรื่องความรักหรือตอนนี้บางท่านอาจจะสนุกกับการทำงานทำเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณซึ่งไม่ผิดค่ะเพราะอาจารย์มองว่าถ้าเราไม่พร้อมอย่าเพิ่งมีและอย่างการมีความรักก็มีความทุกข์แน่นอนบางทีมันอาจจะไปดึงหรือฉุดเรื่องอื่นๆก็ได้สำหรับบางท่านที่อาจจะเลือกคนที่มันไม่ดีเข้ามาโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจนะคะฉะนั้นช่วงนี้พูดตรงๆเลยว่าเนี่ยมันขึ้นคำว่าโดดเดี่ยวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเดียวดายนะคะเราก็มีเพื่อนฝูงมีครอบครัวหรือมีคนอื่นๆที่ดีกับเราแต่ถามว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมมีสื่อกลางทำให้คุณทั้งสองคนอาจจะได้มาเจอกันก็ได้มันอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็เป็นได้แต่ช่วงนี้มันเป็นการที่คุยแต่มันเป็นการว่าบางทีคุยไม่ค่อยถูกคอไม่ค่อยถูกใจเนี่ยก็ไปจากกันมันเป็นเหมือนการกลัวคุยไม่ใช่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ไม่เราจากเขาก็เขาจากเราอะไรเงี้ยนะคะเป็นอารมณ์นี้ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเป็นกรณีที่ว่าถ้าจะมีคนเข้ามาจะต้องเป็นรักต่างวัยนะคะต่างวัยมากๆอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าไปเลยหรือความคิดเป็นผู้ใหญ่มากมากหรือว่าเขาเองอาจจะเป็นเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าอายุห่างกับเราเยอะแบบเยอะมากๆแบบหลายปีอะค่ะ5ปีอัพถึง10ปีก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีตำหนิเขาว่ามีตำหนิคืออาจจะเป็นพ่อแม่หรือเคยแต่งงานหรือเพิ่งผิดหวังจากเรื่องความรักครั้งยิ่งใหญ่ในตัวของเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นเป็นได้นะคะถ้าในกรณีนี้อาจจะมีโอกาสได้พัฒนาต่อนะคะหรือในกรณีกลุ่ม LGBTQ นะคะมีโอกาสเหมือนกันค่ะที่จะมีคนเข้ามาแล้วก็อาจจะได้คนที่โอเคนะคะคือพลังงานขึ้นคำว่ายิ่งไม่เหมือนกันเท่าไหร่ยิ่งแตกต่างกันเท่าไหร่อาจจะลงตัวมากเท่านั้นนะคะมันจะเป็นอารมณ์นี้แต่อย่างที่บอกคือช่วงนี้คุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะมันยังเป็นพลังงานที่แบบอยู่โดดเดี่ยวอะอยู่เดียวเป็นโสดอะแล้วดวงมันเฮงกว่านะคะงานเงินเรียนเฮงมากนะคะแต่เดี๋ยวไว้แบบเดือนหน้าอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้มีคนเข้ามาอีกก็ได้ล่ะเราก็มีดูได้นะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคำตอบที่อาจารย์บอกไม่มีงานไม่มีเงินลำบากกว่านะคะเอาความเป็นจริงด้วยลำดับเวลาให้มันถูกต้องแต่ถ้ามีเงินทุกอย่างมันก็มาเองแหละจ้า ไม่ต้องห่วงนะคะอย่าเสียใจไปเพราะว่าอันนี้มันทำนายตามพลังงานไพ่แล้วมันทำนายโดยภาพรวมดูเป็นแนวทางพอนะคะอย่าอินเกินไปเรามาดูกันนิดนึงสำหรับคนโสดที่มีสถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนจริงๆอาจจะได้คุยกันไปเรื่อยๆอยู่นะคะได้คุยกันไปเรื่อยๆอยู่แต่มันก็อาจจะแปลว่ามีการคิดเยอะมากกว่าเดิมก็ได้คือมันมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นได้เป็นแฟนกันหรือชอบกันมากขึ้นแต่บางท่านอาจจะแปลว่ายังรู้สึกลังเลอยู่นิดนึงมันอาจจะเป็นตัวเราลังเลหรือเขาลังเลก็ได้แต่ถามว่ารู้สึกดีไหมมันมีคนที่เรารู้สึกดีมากๆอย่างน้อย1คนแล้วนะคะมันเป็นเหมือนการตัดสินใจการเลือกอยู่นะคะเหมือนไพ่พิคเนตขึ้นตั้งแต่ต้นเลยคือการตัดสินใจ decision ขึ้นมามันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ได้แต่ถึงไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเพราะพลังงานของคุณน่ะมันเป็นพลังงานของคำว่ายังมีคนเข้ามาอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนแบบมีคนเข้ามาแบบคือเราเข้าไปหาเขาหรือเขาเข้ามาหาเราก็ได้ยังมีแบบ choice อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะแต่พลังงานความสุขมันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วนะตั้งแต่ต้นฉะนั้นหากได้เป็นแฟนกันก็ขอให้คุณเจอคนดีๆแล้วก็ขอให้คุณมีสติกับเรื่องความรักให้มากด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีสำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะหรือแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่เป็นแฟนกันพลังงานของบางท่านอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายนะคะหรือว่ารู้สึกดีกันมากขึ้นแต่บางท่านอันนี้มองได้2มุมนะแต่บางท่าน
ถ้าสมมติคุณไม่ปรับนิสัยกันมันมีโอกาสที่ต่างคนต่างเดินนะอาจารย์ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครแต่ถ้าพลังงานของคุณทั้งสองคนมันปรับกันไม่ได้หรือมันมีเรื่องคำว่าชู้สาวเข้ามาอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคู่มันจะต้องเกิดขึ้นในกรณีถ้ามันเกิดมีนะคะอันนี้มันเป็นคำว่ากรณีเกิดมีมันเหมือนกับว่ามันน่าจะเดินคนละทางแล้วแหละมันอาจจะไม่ได้มีการให้อภัยกันคือจับได้ปุ๊บคือจบปั๊บอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ไม่จากตัวเราหรือจากตัวเขาใครก็ตามแต่ที่คิดไม่ซื่อนะคะแต่ถ้าในกรณีบางท่านอยู่ไกลกันอาจจะยิ่งรักกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยจริงๆในกรณีบางท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกันรักกันดีบางท่านอาจจะถึงขั้นได้แบบไปเจอครอบครัวอย่างที่อาจารย์บอกคือพัฒนาไปอีกขั้นนึงรักกันมากขึ้นแต่งงานมันหมายเป็นได้สูงมากเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานแล้วปกติดีช่วยกันทำมาหากินดีหรือว่าวางแผนชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าโดยภาพรวมคือไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างเรามาระวังเรื่องอารมณ์นะคะหรือว่าเป็นไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็ปวดสายตาปวดขมับเบ้าตาปวดคอบ่าไหลแล้วคุณผู้หญิงไปตรวจภายในนิดนึงทุกปีควรตรวจนะคะมันอาจจะเป็นระบบภายในทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอะค่ะคือมันเป็นระบบภายในฮอร์โมนหรือระบบสืบพันธุ์ต่างๆนะคะเพราะว่าพลังงานของบางท่านอันนี้คือบอกเอาไว้เฉยๆนะบางท่านเนี่ยถ้าในกรณีบางท่านมีรสนิยมในการแบบอาจจะเปลี่ยนคู่อะไรต่างๆป้องกันด้วยนะคะอันนี้เราโตๆกันแล้วนะคะเพราะพลังงานต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนถ้าเรามาระวังก็ไม่เกิดขึ้นแต่โรคเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นได้หลากหลายอย่างมากฉะนั้นต้องระวังกันเอาเองนะคะเกี่ยวกับเหมือนพวกระบบเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกแบบโศกเศร้าเสียใจหรือแบบฮอร์โมนมันสวิงหรือว่าตัวเราเองพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าบางทีอาจจะมีเรื่องทำให้เราคิดมากถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกินจะแบบรับไหวอันนี้เป็นเรื่องปกติอาจารย์แนะนำเป็นประจำนะบางท่านถ้าไม่ไหวจริงๆ1พบจิตแพทย์นะคะเราต้องปรึกษาแล้วก็หลักเนี่ยคือหลักวิทยาศาสตร์คือต้องรับยามารับประทานนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองด้วยคือค่อยๆเปลี่ยนไม่ได้บอกให้เปลี่ยนทันที2ใช้หลักธรรมชาติหรือธรรมะในการช่วยเหลือกันนะคะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาหลักธรรมะอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเอาหลักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ทั้งสองอย่างมันต้องช่วยเหลือกันและกันแล้วเราต้องช่วยตัวเราเองเข้าไปเพื่อปรับด้วยพยายามอยู่คนที่มีพลังงานด้านบวกเสพสื่อที่เป็นด้านบวกอะไรที่มันเป็นด้านลบพยายามเลี่ยงออกไปเถอะคนเรามันเลือกได้นะคะพยายามโซเชียลดีท็อกซ์บ้างในแต่ละวันบางทีเราอาจจะเจออะไรที่แบบไม่มีความสุขโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพยายามดีท็อกซ์มันออกไปฟังอะไรที่มันเป็นจรงจิตจรงใจดีกว่าหรือฟังเพลงปรับสมาธิต่างๆมันจะช่วยได้เยอะนะคะถ้ารู้สึกว่ามันหนักหนาก็คือต้องไปทำตามที่อาจารย์บอกอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้มากๆเพราะว่าเพื่อนของอาจารย์เป็นแล้วก็หายดีมากๆนะคะคือเขาแค่ต้องการคนที่เข้าใจแหละค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือระบบสายตาบางท่านอาจจะสายตาเปลี่ยนก็เป็นได้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องแบบบางทีบางคนอยู่อากาศมันเปลี่ยนแปลงไข้หวัดคัดจมูกมันเกิดขึ้นได้หรืออาการภูมิแพ้ต่างๆก็รักษาสุขภาพกันมากๆเรามาดูเรื่องการทำบุญนะคะสิ่งสุดท้ายอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นในเรื่องการทำบุญคือพระในบ้านของเราอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมีมุมสว่างมีมุมดาร์กมากๆถ้ามุมที่สว่างคือพ่อแม่เขาดีกับเรามากๆดูแลเรามาดีความกตัญญูเท่ากับความเจริญทำกับพ่อแม่ก่อนอาจจะเป็นพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณมากๆปฏิบัติเขาให้ดีมากที่สุดดูแลเขาอะไรนู่นนี่นั่นให้มากที่สุดละกันเท่าที่เราจะไหวเพราะอาจารย์บอกเลยนะอย่างอาจารย์ให้ไป10เท่าได้กลับมาเป็น100เท่าคือมันเยอะมากจริงๆคืออาจจะดูเวอร์แต่อาจารย์พูดเลยนะว่ายิ่งให้เรายิ่งมีความสุขเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราอีกถึงเมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องสัจธรรมเรื่องปกติของมนุษย์เราเนาะเกิดแก่เจ็บตายนะคะประมาณนี้ถัดไปทำบุญอีกหนึ่งอย่างสำหรับคนที่อาจจะมุมดาร์กนิดหนึ่งอาจารย์เข้าใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเห็นได้ตามข่าวที่ว่าพ่อแม่แบบดาร์กๆอะไรเงี้ยน่ากลัวฉะนั้นอันนี้คืออาจารย์จะบอกว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวและอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไรนะคะตามนั้นถัดไปทำบุญนอกบ้านอาจารย์อยากให้คุณทานมังสวิรัตนะคะมังสวิรัตบ้างนะคะอย่างเช่นวันทุกวันเกิดของเราอย่างเช่นเราเกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์เจอวันพระทานวันพระด้วยหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่จริงๆถ้าเน้นวันพระได้จะยิ่งดีนะคะสำหรับบางท่านแล้วก็อาจจะเป็นการเน้นวันเกิดของเราถัดไปจะยิ่งดีหรือทั้งสองแบบเลยได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องสรรพสัตว์แต่ยิ่งดีน้องหมาน้องแมวนะคะมูลนิธิช้างก็ได้นะคะช่วยในเรื่องของกินอาหารต่างๆให้กับน้องหมาน้องแมวหรือว่า
มาแมวป่วยมามูลิธิช้างช้างที่ป่วยอะไรต่างๆหรือว่าพิการหรือว่าอื่นๆนะคะประมาณนี้จะยิ่งดีต่อตัวเราเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าละจากพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับสรรพสัตว์เพื่อโลกโลกของเราแล้วก็จะทำบุญในแบบอื่นก็ทำได้เลยนะคะอันนี้คือการเสริมเข้ามาเฉยๆแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องหมั่นกระทำความดีคือใจของเราแหละไม่คิดร้ายกับใครไม่พูดร้ายกับใครมันจะได้ไม่เข้าตัวเราในสักวันหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ยังเชื่ออยู่ว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะคะไม่รู้ได้นะคะแต่อาจารย์บอกเลยมันเร็วนะคะสมัยนี้ทำกรรมมันจะติดจรวดอยู่เหมือนกันแต่มันมีเวลาของมันค่ะทุกคนไม่เหมือนกันนะคะอย่าลืมสวดมนต์สมาธิตามที่อาจารย์บอกมันจะช่วยเหลือคุณได้ดีถ้าในบางท่านไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอื่นในการทำสมาธิวาดรูปวาดเขียนอ่านหนังสืออยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้มีเยอะแยะมากมายนะคะบางท่านอาจจะฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube ฟังพอดแคสต์ออกกำลังกายเล่นโยคะได้หมดเอาที่เรารู้สึกว่าสบายใจที่จะทำแล้วก็มีความสุขหางานอดิเรกที่เรามีความสุขแล้วก็social detox บ้างอาจารย์ทำบ่อยมากนะคะมีความสุขมากค่ะทำนี้มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรมันปุ่นปลดปล่อยออกไปอะค่ะนะโอเคก็พลังงานของคุณไปในทิศทางที่ดีฉะนั้นขอให้คุณมีความสุขมากๆแล้วก็มีสติในทุกย่างก้าวในชีวิตนะคะคราวนี้จบคำทำนายในเพจนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ